สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกคนครับพามาดูรถขุดตีนตะขาบครับที่เห็นกำลังใช้บุ้งกี่ดันอ่ะดันเข้าไปตัวนี้เป็นตัวซูมิติโมครับ SH210 ครับมีตัว F ด้วยนะน่าจะเป็นตัวรุ่น6ครับฟูลออปชั่นกระจกแต่งนิดๆครับสวยครับมาเสียดายน่าจะเลิกงานแล้วแหละวันนี้แวะเวียนมาแถวโซนประโคนชัยครับมาดูรถขุดแล้วก็รถบรรทุกครับมีหลายค่ายครับแต่ที่น่าสนใจคือตัวนี้ครับซูมิติโมครับนี่โอ้ดูครับน่าจะขนกลับครับเลิกงานแล้วมั้งดูมีไม้จิ้มฟันไปด้วยครับโอ้ของใครใครๆก็หวงครับผลกลับเลยตัวนี้ SH210 ครับน่าจะเป็นตัวรุ่น6แหละผมว่านะครับถ้าผิดพลาดต้องขออภัยครับนานๆผมจะได้เจอเจ้าตัวซูมิติโมครับ SH210 ครับนำมาฝากสมาชิกอีกเช่นเคยครับคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปแบบสั้นๆนะครับชอบก็เลยจัดให้ครับตัวนี้น่าจะใช้เครื่องยนต์ของอีซูครับเครื่องยนต์ดีเซล4สูบ4จังหวะ159.5 แรงม้าพิกัดการทำงาน20ตันครับสำหรับเจ้าซูมิติโมคันนี้ถ้าใครมีข้อมูลครับก็สามารถแลกเปลี่ยนครับได้ที่ทางแฟนเพจช่องชนาวันแล้วก็ YouTube ช่องชนาวันครับคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยครับมือไม้อาจจะสั่นๆนะครับใช้เลนส์ซูมนะซูมไกลเลยดูครับแหมน่ารักจริงๆครับนำท่อนไม้กลับไปด้วยครับเอาไว้ไม่ได้ครับหายไม่งั้นก็โดนกลบครับนี่ครับตู้บันท้ายหล่อๆเลยครับซูมิติโมครับสีเหลืองๆนะนี่โอ้โหดูครับรถบรรทุกขึ้นมาแล้วให้ดูไปเรื่อยครับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆครับทำอะไรเนาะดูครับโอ้ครับดูควันดำปีติดหรือเปล่าล้อหมุนเลยครับล้อฟรีนี่ครับดูนะครับคลิปแบบสั้นๆนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับลาไปพร้อมกับเจ้าคันนี้เลยพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ